ไปหาเฟสนิดนะหน้าเฟสว่าไงชาวเฟสว่าไงโอเคไปหาชาวเฟสดูสิไม่ได้เห็นหน้าเห็นตากันหลายชั่วโมง เป็นจังใดชาวเฟสก็ลุกงอกสุขภาพอนาคตเปาะนั่นเนี่ยมาปืดปืดปืดปุ๊บปุ๊บโป๊ะมาราชาเป๊ะจะมีใครอีกถามเชิญพยาค่ะมีผายชั่วโมงเอาละคิดว่าไม่ผิดไม่พลาดลุงลุงอะไรลูกหลานจะให้ลุงอ่านยังไงเนี่ยโลกนี้ถ้าไม่มีปฏิหารทุกคนจึงจะรักและแบ่งปันกันแลกกันไม่งั้นคงยากแต่ลูกคิดว่าไก่จะถึงยุคใหม่แล้วค่ะเอาไงจะให้ลุงแปลไทยเป็นไทยไหวไหมเนี่ยโอ้โหลุงขวายลูกหลานไตรนะคะวายลุงอ่านไม่ได้สะกดแบบนี้ลุงอ่านไม่ได้นะกันนะคะคุณพยาวโอ้ยสงสารลุงน้อยโลกนี้ถ้าไม่มีปฏิหารสักอย่างโอ้ยให้มันครบน้อยทุกคนถึงจะรักและแบ่งปันกันอ๋อมันก็ตรงกับคำนี้ถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่เห็นธรรมนั่นเองครับจะตรงกับพวกนี้แหละไม่เห็นทุกข์ก็จะไม่เห็นธรรมไอ้ทุกครั้งนี้นะฮะทุกครั้งไวรัสโคโรนามันเล่นกันทั้งโลกแล้วโอ้โหหนักจริงๆมันมาลูกนี้โอ้โหตาย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 ยอมรับว่าหนักมันจะไปต่อได้ยังไงเนี่ยวันนี้บางทีลองฟังนี่ดูนะครับความจริงคำพูดต่อไปนี้มีคนมาเล่าให้ลุงฟังประมาณสัก2 เดือนหรือ3 เดือนมาแล้วนะครับฟังให้ดีนะครับ3 เดือนมาแล้วครับคำพูดจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้คือมันมียักษ์ใหญ่ใหญ่แค่ไหนไม่รู้กว้านซื้อหรือว่ากักตุนตู้คอนเทนเนอร์เอาไว้ดูสิครับกักตุนตู้คอนเทนเนอร์ก็เชื่อว่าน่าจะล้ำไปถึงเรือเดินทะเลเดินมหาสมุทรด้วยครับโอ้โหมันจะกินทั้งไก่ทั้งไข่หมดให้รวบเลยนะครับมันเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตเราท่านอย่าลืมนะว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าสินค้าส่งออกไปขายต่างประเทศไม่ได้ซวยเลยเห็นไหมครับผลิตมาได้แต่ไม่มีตู้คอนเทนเนอร์มีตู้คอนเทนเนอร์ก็ไม่รู้จะลงเรือลำไหนทีเดียวครับเนี่ยแล้วค่าเงินก็ผันผวนเงี้ยค่าเงินไทยเนี่ยอัตราแลกไปก็แพงมากด้วยเนี่ยสุดท้ายโรงงานผลิตต่างๆนะเนี่ยที่ส่งขายต่างประเทศเนี่ยต้นทุนจะสูงมากเลยรู้จักว่าเหมือนกับตุนไหมฮะตุนสินค้าเนี่ยเหมือนกันเลยเห็นไหมคนที่มีสตางค์เนี่ยรวบ
ตุนไว้เนี่ยโอ้โหดูสิครับพอเวลาสมมุติว่าไอ้เจ้าซาเนี่ยโทษไอ้เจ้าไวรัสคนนี้มันซาลงไปนะการค้าขายมันไปต่อได้เริ่มได้ประมาณเนี่ยเท่านั้นนะครับนั่นจะถือวาระกอบโกยกันราคาก็ยังพุ่งปืดปาดปืดปาดปืดปาดนะครับนะหรือใครจะเอากระบุกทีนี้ครับเห็นไหมโอ้โหหนักจริงๆครับหนักจริงๆเห็นไหมเมื่อประชาชนถามว่าเมื่อโรงงานผลิตได้แล้วก็เอาออกไม่ได้เพราะว่าหาคอนเทนเนอร์ไม่ได้แล้วก็หาเรือบรรทุกส่งต่างประเทศไม่ได้มันก็จอดโอ้โหคิดถึงปลาใหญ่กินปลาเล็กขนาดนี้เลยจะให้ตายทั้งโลกจริงๆนะดูพยายามมองให้ได้ให้เป็นนะครับมหาเศรษฐีของโลกตัวจริงคือใครเวลาเนี้ยหวานหมดนะครับเงินสุดท้ายก็สัญญานะครับนี่ผูกกับประเทศใดก็ตามทีต้องทุกอย่างทุกโครงการปูให้เสร็จสับทำให้เสร็จสับเงินมันเยอะสัญญา99ปีขอพื้นที่ตรงนี้เงื่อนไขมีเยอะเพราะฉะนั้นประเทศไทยคนไทยถ้าหาว่าขายที่กินเนี่ยโอ้โหสุดเลยครับไม่ต้องเกิดกันชาตินี้ก็เลขกันเป็นศตวรรษนะ99ปีนะมันจะเหลือไหมเนี่ยคนสองสามรุ่นเนี่ยมันต้องเกิดกันเลยครับบอกให้ทราบนะครับอันนี้ลุงบอกเล่า90ผ่านจอเผื่อว่ามันจะไปถึงใครสักคนนึงก็ไม่รู้ละคนที่มี authority say yes หรือ no เนี่ยครับตรงนี้ให้มองให้ดีๆนะครับไม่อย่างนั้นแล้วก็เป็นแทดเขาซะหมดนะฮะแต่ลุงไม่เกี่ยวแล้วลุงไม่ได้ซื้ออะไรไม่ได้ขายอะไรนะครับลุงไม่ได้ซื้อขายอะไรยกเว้นมือเปล่าถ้าจะซื้อขายก็ซื้อขายมือเปล่าสองมือเปล่ารักษามนุษย์นะถ้าจะมีการยกเว้นนะลูกจบป.สองเลยพิมพ์ไม่ค่อยได้ค่ะขอโทษลุงโอเคก็พอไหวก็พยายามที่จะแปลไทยเป็นไทยให้ก็ได้เท่าที่ได้นั่นนะครับนะคุณพยาวเนาะดีเอามีใครอีกถามไทยไปมาครับผมเสียงจักจั่นบ้านลุงเสียงดีจังมาถึงบ้านหนูค่ะนั่นแหละมีเสียงจักจั่นเลยเด้อหรือจิ้งจกจักจั่นหรือจิ้งจกเสียงจิ้งหรีดจิ้งหรีดพูดถึงจิ้งหรีดนะครับมันมีอยู่ปีหนึ่งที่ลุงขับรถเดินทางรอบประเทศไทยทั้งหมด4รอบครึ่งนะมันมีอยู่ปีหนึ่งออกจากยะลาไปเบตงนะครับระยะทางท่านจําได้มัน240กิโลเมตรนึงหรือว่า140หรือว่า120แล้วประมาณนั้นนะครับทุกโค้งเนี่ยฮะเวลาโค้งเข้าโค้งเนี่ยตั้งแต่อาจจะบอกว่าโค้งแรกก็ว่าได้นะครับเข้าโขนโอ้โหจิ้งหรีดจิ้งหรีดเสียงจิ้งหรีดนะฮะเสียงจิ้งหรีดเนี่ยร้องตามลุงตลอดเลยนะนะมันมีกี่โค้งก็ไม่รู้ที่ยะลาไปหาไปเบตงโอ้โหมันโค้งจริงโค้งไปเบตงเนี่ยผมว่านะคำว่าโค้งกับแม่ฮ่องสอนแม่ของสอนมันโค้งขึ้นมันขึ้น
ขึ้นเขาทางมันแคบแม่ฮ่องสอนทางจะแคบแล้วก็โค้งมันมากจริงนะฮะแต่ขึ้นเขาแต่โค้งยะลาเบตงเนี่ยมันตลอดเลยครับและข้างทางมันเป็นเหวตลอดเลยจิ้งหรีดร้องตามผมตลอดตอนนั้นเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มนึงไม่ถึงดีมั้งหกโมงมันเริ่มมีแล้วนะเพราะว่าไปถึงเบตงมันสองทุ่มกว่าออกจากอะไรนะออกจากยะลาเนี่ยมันจะเป็นบ่ายสี่โมงครึ่งเห็นจะได้นะเพราะว่ายังไงก็ไม่เกิน2 ชั่วโมงครึ่งประมาณนะครับเต็มที่แล้วฮะขับรถไม่เกินเพราะว่าดูระยะทางแล้วนะ120 หรือ 40 กิโลเมตรเองครับยังไงก็ไม่เกิน2 ชั่วโมงครึ่งเพราะไม่เคยทางที่ไหนได้เล่นถึง4 ชั่วโมงโอ้โหตายลุงมารู้ประวัติทีหลังทีเนี้ยครับโอ้โหพอเวลาผ่านพ้นไปฝั่งไปถึงเบตงเนี่ยถามมาไงอ่ะก็เพิ่งมาเดี๋ยวนี้มาถึงเดี๋ยวนี้สองทุ่มนี่เนี่ยทางฝั่งโรงแรมไปพักโรงแรมเขาเคยมาไม่เคยครับโอ้โหเก่งจังเคยไรแล้วก็ย้อนถามถนนสายนี่มีประวัติกันโหตาย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 ประวัติมากเลยถึงขนาดก็เรียกโจรภาคใต้ใช่ไหมโจรปล้นจี้เนี่ยครับโค่นต้นไม้เนี่ยขวางทางไปเลยโค่นต้นไม้นะก็ทางมันแคบเป็นโค้งๆที่ว่าพอโค่นมันไปไม่ได้แหละโอ้โหถ้าลุงเจอยังจะตายเลยหมดเนื้อหมดตัวหมดเกลี้ยงแน่นอนนะผ่านจนได้ถ้ารู้ประวัติใครจะกล้าเลยเราก็ไม่กล้าก็ดีเหมือนกันไปแบบไม่รู้ก็ดีเหมือนกันไม่รู้ไม่ชี้มันก็ดีไปอย่างเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้ารู้มันจะกลัวถ้าไม่รู้มันก็จะไม่กลัวใช่ป่ะหรือว่าบางคนก็ไอ้กลัวทั้งที่ไม่รู้นี่แหละใช่นะอย่างเช่นไวรัสโคโรนาไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นตัวมันเลยกลัวทั้งบ้านทั้งเมืองกลัวทั้งโลกด้วยเวลาเนี่ยใช่ไหมพอๆกันนะถ้าไม่รู้มันก็ไม่กลัวถ้ารู้แล้วมันก็จะกลัวรู้ตามที่เขาว่ามาไอ้คนที่เขาว่ามาเขาก็ไม่เห็นเนี่ยเออพวกรู้ผ่านจอไงฮะผ่านจอเอ้ยเรื่องผ่านจอทั้งนั้นเวลาเนี่ยครับนะขยายให้เห็นในจอแล้วก็ว่าโคโรนาบ้างพันใหม่พันเก่าบ้างประมาณจริงๆนะไม่เคยมีใครเห็นหรอกจริงๆเอ้าเห็นไหมอยู่ตรงนี้ไวรัสบอกไว้เลยครับไวรัสคือคลื่นนะพลังงานบริสุทธิ์เอาไม่อยู่หรอกครับนา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 นเพราะฉะนั้นค้นหาพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวตนของทุกคนทุกท่านให้ได้นะครับน่าจะมารักษาตัวเองได้นะครับสำหรับลุงนำเสนอพลังงานบริสุทธิ์รักษาตัวเรานะครับตัวเราแปลว่าท่านกับผมนะฮะวงเล็บใหญ่ๆคือรักษามนุษย์นี่เองนะครับให้ได้เริ่มต้นกันครับอากาศตามบทบาทลีลาของสไตล์ของไตเติ้ลแมนเข้าไว้ให้มันมีหลักให้มันมีเกณฑ์แล้วค่อยปรับปรุงให้ขึ้นไปพลังงานที่ว่านี้มันก็จะมาป้องกันเองคือสร้างภูมิต้านทานเสร็จสับมันไม่ใช่แค่ภูมิต้านทานนะมันได้ทั้งฮอร์โมนด้วยนะได้ทั้งเอนไซม์ด้วยนะลุงไม่ได้พูดเล่นนะพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยได้ทั้งฮอร์โมนที่ดีที่เขาว่าได้ทั้งเอนไซม์ที่ดีที่เขาว่าด้วยระบบย่อยอาหารจะดีด้วยนะครับกินอะไรนี่แซ่บไปหมดเลยล่ะอย่างลุงเนี่ยแซ่บหมดไม่มีเหลือพรุ่งนี้จะไปหาลุงนะคะจะไปรับพลังงานและปรึกษาลุงด้วยค่ะเอาละสิปรึกษาอย่างน้อยนะครับเอาก็ลองดูนะคุณอะไรคุณสิริวัลหรือบิวตี้ด้วยเหรอลองดูฝึกษาอะไรก็ฝึกศึกษาไปเสียงจิ้งหรีดเนาะ
คุณพัฒานิชโอเคพัตราพัตราพัตรานิชสิเนาะไอ้ลุงก็ผัวยายไม่ค่อยจะดีเอ้าถามมาครับผมถามมาถามไปถามไปถามมาแลกเปลี่ยนกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันพี่รู้สองน้องรู้หนึ่ง